วันแต่งงานเป็นวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งของชีวิตเลยค่ะหลายคนคงวาดงานแต่งในฝันไว้มากมายเจ้าสาวคนนี้ก็เช่นกันค่ะเธอมีภาพงานแต่งในฝันที่เห็นมาตั้งแต่เด็กและอยากจัดงานแบบนั้นดูสักครั้งภาพถ่ายเหล่านี้ไม่ได้ถูกถ่ายในยุค80แต่เป็นภาพพรีเวดดิ้งเมื่อปี2565ค่ะที่เจ้าสาวมีความใฝ่ฝันอยากจัดงานแต่งแบบเดียวกับพ่อแม่ไอเดียมาจากรูปถ่ายของแม่เลยตรงๆก็คือได้มาจากอัลบั้มรูปแม่เลยแม่พี่แต่งงานปี32ค่ะมันน่ารักนะจริงๆรูปเนี้ยมันเป็นความภูมิใจของแม่พี่คือตอนเด็กๆมาแม่ก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยแม่มีงานแต่งนะบนบ้านหลังเนี้ยที่ซึ่งงานแต่งพี่ก็จัดที่เดียวกับที่แม่แต่งงานค่ะคือบ้านหลังเดียวกันจัดที่เดียวกันคือเราก็ซึมซับเรื่องงานแต่งงานของแม่เนี่ยมาตั้งแต่เราเกิดเนาะเราก็เห็นอัลบั้มรูปนี้มาตลอดเงี้ยแล้วพี่อ่ะรู้สึกว่ามันคลาสสิกอ่ะมันสวยแล้วมันมีเสน่ห์ในแบบของมันน่ะคือมันชุดมันไม่ได้หรูหราอะไรมากหรอกค่ะในยุคนั้นน่ะแต่ว่ามันดูมีเสน่ห์แต่ว่างานวันจริงอ่ะพี่ก็ไม่ได้เป็น80ย้อนยุคแบบนี้นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้ปล่อยไอเดียในพรีเวดดิ้งไปหมดแล้วเพื่อนสนิทที่คบกันมาเป็นเกือบ20ปีแล้วเพื่อนเปาคนนี้เป็นคนแบบช่วยเรื่องไอเดียช่วยคิดกันมาคือเราอะวางแผนกันคุยกันมาต้องนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่พี่จะแบบมีงานแต่งอีกว่าเอ้ยฉันชอบรูปแม่ฉันตอนแต่งงานว่ามันดูแบบคลาสสิกมันดูแบบวินเทจอะอยากทำแบบนี้วันหนึ่งฉันแต่งงานฉันอยากทำแล้วก็รอวันหนึ่งที่พี่มีกำหนดแต่งงานก็เลยคุยกับเพื่อนว่าอยากทำเพื่อนก็จัดให้เลยเพื่อนสนิทของพี่อ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าพี่เป็นคนแบบยังไงต้องการแบบเทสอารมณ์ไหนคือเพื่อนเนาะอยู่กันมาครึ่งชีวิตเดี๋ยวมันรู้อยู่แล้วว่าสไตล์เราเป็นยังไง okay. แล้วเพื่อนเนี่ยก็แนะนำกับช่างแต่งหน้าอีกคนช่างแต่งหน้าคนเนี้ยมันก็เป็นคนที่อินกับเรื่องแบบเนี้ยเพราะเราบอกคอนเซ็ปต์ไปอ่ะคือเราแค่แบบเฮ้ยพี่อยากแต่งหน้าแบบ80น่ะช่างแต่งหน้าคือจัดให้ได้เลยแต่ของที่อยู่ในรูปอะอย่างเช่นผ้าม่านหรือหมอนเนี่ยมันเป็นของแม่พี่จริงๆซึ่งพี่ต้องการใส่อันนั้นไปเพื่อให้แบบทำให้แม่เห็นว่าเอ้ยแม่หนูเอาหมอนของแม่มาถ่ายรูปนะจริงๆอะณขนาดนั้นเนาะมันเป็นวันที่เขาแชร์กันเยอะๆแล้วมีคนคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยมันเป็นก่อนวันแต่งงานเราเดือนหนึ่งที่พูดกับแฟนบอกว่านี่เราแทบจะไม่ต้องจัดงานแต่งได้เลยเพราะว่ามีคนมาอวยพรเราเยอะมากเราความรู้สึกเหมือนดาราเลยเราแต่งงานเราออกข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนแถวบ้านหรือใครเขารู้จักหมดเลยอะเราก็เลยพูดกันเฮ้ยอยู่เราจะไม่จัดงานแต่งเราดีว่าเราแบบเหมือนได้รับคำอวยพรได้รับพลังงานดีๆจากคนที่คอมเมนต์มาหมดแล้วอะค่ะแต่จริงๆก็ต้องจัดเนาะเพราะว่าไอ้รูปพรีเวดดิ้งอันเนี้ยเพียงต้องการโปรโมทให้เพื่อนได้เห็นกันว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวฉันจะแต่งงานแล้วนะตามวันที่พี่ลงไว้ในป้ายอะว่า10กรกฎาคมคือวันแต่งงานคือ10กรกฎาคมไอเดียที่น่ารักมากๆเลยค่ะสารฝันตัวเองด้วยแรงบันดาลใจจากภาพที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กแม้เวลาจะห่างกันนานถึง33ปีแต่ความรู้สึกของภาพเหล่านี้เต็มไปด้วยความสุขไม่แพ้กันเลยค่ะ